ให้ครบทำให้หลากหลายนะคะที่ว่าควรทำให้ครบและหลากหลายเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคนที่มาดูช่องคุณนั้นไม่มันมีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายของคนมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบดูรูปภาพเพราะเมื่อก่อน Facebook คนเล่นรูปภาพนะคะรูปสวยๆคำสวยๆนะคะคำอธิบายภาพสวยๆมีสตอรี่ดีๆบางคนชอบดูสตอรี่ดูสตอรี่แล้วนะคะดูสตอรี่ก่อนแล้วก็ถึงจะไปเข้าไปในช่องนะคะว่าเอ๊ะน่าสนใจสตอรี่น่าสนใจลงตามไปดูที่ช่องดีกว่านะอันที่3ก็คือการลงคลิปยาวที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะอันเนี้ยคือบางคนก็ชอบดูคลิปยาวที่มีสาระมีประโยชน์นะคะหรือบางคนก็ชอบดูถ่ายทอดสดบางคนก็อาจจะชอบดูคือความหลากหลายของคนมันเยอะการโพสต์ต่างๆเนี่ยจะทำให้มีคนติดตามคุณได้หลากหลายมีคนติดตามคุณได้เร็วขึ้นนะคะเพิ่มผู้ติดตามได้นะคะเราโพสต์ต่างๆไปแล้วจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปของครีเอเตอร์มือใหม่ก็คือการไปมีส่วนร่วมกับครีเอเตอร์ท่านอื่นนั่นคือไปดูคลิปนะคะของช่องอื่นๆนะคะแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นั้นๆนะคะไปแสดงความคิดเห็นหรือไปตั้งคำถามนะคะซึ่งตรงนี้ทาง Facebook ได้บอกว่ามันเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณมีผู้ติดตามนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราไปตอบกลับความคิดเห็นของเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คนติดตามคุณมากขึ้นเช่นกันนะคะนี่พอดีที่ทราบเพราะว่าทางพี่ม้าก็ส่งจดหมายน้อยนะคะมาให้ทราบว่าเนี่ยเป็นเคล็ดลับนะที่จะทำให้มีคนติดตามคุณมากขึ้นนะคะจากการที่คุณไปมีส่วนร่วมนะคะกับผู้อื่นนะคะแล้วก็โพสต์ต่างๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นเคล็ดลับนะทำให้มีคนติดตามแล้วนอกจากนั้นมันยังเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของคุณก็คือการแสดงผลของช่องของคุณให้ช่องของคุณนะคะเป็นที่ให้คนอื่นเขาเห็นนะคะทำให้เรามียอดวิวมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรามีการครบ 60,000 นาทีมากขึ้นซุก 60,000 นาทีนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราได้โฆษณานะคะจากสตรีมนะคะครีเอเตอร์มือใหม่ลงโพสต์ต่างๆแล้วนะคะทำการมีส่วนร่วมแล้วแล้วจะได้รับรายได้อย่างไรรายได้ที่บ้านสวนบอกไปนะคะ6ทางเนี่ยมันมีเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือไม่เหมือนกันเราจะเรียก6อย่างนี้ว่าเป็นแต่ละเครื่องมือนะเช่นดาวถ้าคุณอยากได้เครื่องมือดาวนะคะคุณก็ต้องมีผู้ติดตามให้ครบ500คนนะคะแล้วอยู่กับคุณนาน30วันนะคะส่วนเรื่องโฆษณาในสตรีมนะคะคุณก็จะต้องมีผู้ติดตามขั้นต่ำ 5,000 คนนะคะแล้วทำเขาเรียกวิดีโอการรับชมวิดีโอออนดีมานด์การถ่ายทอดสดหรือการถ่ายทอดสดที่ผ่านไปแล้วนะคะให้ได้ 60,000 นาทีนะแล้วก็อันอื่นมันก็จะมีข้อกำหนดของมันซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านดูได้ที่ช่องเครื่องมือการสร้างรายได้แล้วคลิกไปที่เครื่องมือต่างๆมันจะมีกฎเกณฑ์ให้อ่านนะคะถ้าคุณใช้เพจในการสร้างรายได้คุณเข้าไปอ่านจากตรงนั้นนะคะจะทำให้คุณรู้ว่าอ๋อเราจะต้องทำเกณฑ์ให้ได้เท่าไหร่เพื่อที่จะได้รับโฆษณาจากอะไรเพื่อที่จะได้รับรายได้จากเครื่องมืออะไรนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้คุณได้รับรายได้นะคะและถ้าเผื่อใครที่ใช้โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะแล้วนะคะอาจจะมีคลิปที่ไม่เป็นไปตามนโยบายชุมชนคือตรวจแล้วเราว่าเราลบออกแล้วอะไรแล้วแต่มันยังมีคลิปที่เราอาจจะยังไม่หาไม่เจอหรือว่าลืมลบนะคะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเมื่อเราเปิดโหมดมืออาชีพนะหรือว่าเราตั้งเพจเพื่อที่จะสร้างรายได้เนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนมาว่าคลิปไหนของคุณที่มีปัญหาคลิปไหนของคุณที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเขาจะแจ้งเตือนมาที่กล่องข้อความการสนับสนุนหน้าที่ของคุณคือทุกวันคุณจะต้องไปดูที่กล่องข้อความการสนับสนุนนะคะว่ามีการแจ้งเตือนมาไหมถ้ามีการแจ้งเตือนมาคุณก็ไปจัดการแก้ไขไปลบคลิปนั้นออกนะคะกล่องข้อความการสนับสนุนดูที่ไหนคุณเข้าไปที่ตรงแดชบอร์ดมืออาชีพนะคะแล้วมันจะมีคำว่าไม่ใช่เข้าไปที่แดชบอร์ดเข้าไปที่หน้าเฟซของคุณหรือว่าเพจของคุณนะเลื่อนไปดูที่การช่วยเหลือและการสนับสนุนมันจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปที่กล่องข้อความการสนับสนุนนะคะคลิกเข้าไปดูตรงนั้นจะมีการแจ้งเตือนนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนส่วนหัวข้อก็คือรายงานปัญหากับการแจ้งเตือนนะคะถึงคุณนะคะซึ่งการแจ้งเตือนนี้มันจะแจ้งถึงเรื่องการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคุณสามารถเข้าไปดูได้ถ้ามีการแจ้งเตือนคุณก็เข้าไปแก้ไขนะคะนี่ก็เป็นการเริ่มต้นของครีเอเตอร์มือใหม่นะคะซึ่ง